వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนประจำเดือนเมษายนปี2566จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมได้สิ่งที่ดีแต่บางทีเนาะบางความรู้สึกเรามันช้าบางทีมันไม่ได้เป็นดังใจแต่เชื่อมั่นนะคะวันหนึ่งเราจะพบเจอกับสิ่งที่ดีหากมันเงียบมันไม่ได้อะไรเลยอาจจะมีสิ่งใหญ่ๆที่มาเซอร์ไพรส์เราก็ได้ค่ะคือเราต้องคิดบวกสร้างพลังบวกให้กับตัวเราให้ได้แล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะมหาเดวีเข้าใจความรู้สึกยุคนี้อะไรก็แพงข้าวยากหมากแพงจะพลิกตัวไปด้านไหนก็มีแต่การใช้จ่ายเงินแล้วเงินหายากขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่มันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศคนในเครื่องแบบจะได้พบเจอกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นหัวหน้างานหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินหรือการขายอะไรบางอย่างแล้วแลกเป็นเงินเข้ามาค่ะบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองคุณจะได้โชคได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนเร้นปิดบังค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการงานอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจะได้โชคจากผู้หญิงผิวขาวท้วมด้วยค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินเป็นเงินค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือคนที่คุณรอคอยมานานคุณจะได้พบเจอเขาคนนั้นค่ะสับสนกับ2ทางที่ต้องเลือกไปไหมไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายมีเรื่อง2จิต2ใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมืออาจจะเงินโชคเงินสิ่งที่ลงทุนไว้ก็เป็นไปได้ค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภค่ะแต่เงินที่มีเข้ามาก็จ่ายออกไประมัดระวังการติดขัดสนเกิดขึ้นค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนเมษายนเกณฑ์ของการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าแต่ให้ระวังลูกหนี้ไม่ได้ดังใจค่ะการเงินค่อนข้างปังแต่ก็ให้ระวังคนหยิบยืมไปอาจจะไม่ได้คืนค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือแต่ในเรื่องของความรักคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปหากคนที่มีคู่อาจจะมีอุปสรรคกับเรื่องของความรักบ้างค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศสุขภาพก็เพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ